สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกม Garden Tales กันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงรายละเอียดตัวละครของอินฮากันนิดนึงละกันนะครับผมเราจะมาแนะนำในเรื่องของตัวละครอินฮาตัวนี้กันโดยการนำไลฟ์ที่เราได้ไลฟ์ไปใน3วันก่อนที่จะมีการอัปเดตแพทตัวละครตัวนี้เข้ามาในเกมนะฮะซึ่งผมเองก็ได้เล่นในไลฟ์เพียงเวลาแค่3วันเท่านั้นโดยใช้ตัวละครอินฮาตัวนี้ในการแบกดานตั้งแต่เวิร์นที่1ไปจนจบเวิร์นที่11ก็คือซีซั่น1เลยนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้สามารถทำได้และทำได้จริงใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยถึงแม้ว่าในเวิร์นที่11นั้นจะมีความยุ่งยากในการเล่นอยู่ประมาณนึงเลยเนื่องจากว่าในด่านนั้นจะมีตัวที่ยิงเอ็กโพรชั่นหรือระเบิดไฟรวมถึงตัวเลเซอร์กับเสาพิษอยู่เป็นจำนวนมากในด่านย่อยและในด่านหลักเนี่ยก็จะมีปัญหาแค่บอสเบดในตัวสุดท้ายเองนะครับแต่โดยรวมแล้วสำหรับตัวละครตัวนี้สามารถแบกได้ง่ายๆแน่นอนถ้าเพื่อนๆ เนี่ยไม่รีบเล่นมากจนเกินไปนะครับสำหรับตรงนี้ส่วนรายละเอียดตัวละครจนเล่นจบในเวิร์น11นั้นจะอัพอะไรไปยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูรายละเอียดตัวละครกันตรงนี้นิดนึงละกันนะครับผมก่อนที่จะไปดูสตอรี่ต่างๆที่เราได้เล่นเอาไว้ทั้งหมดนะครับผมตั้งแต่เวิร์นที่3ไปจนถึงเวิร์นที่11กันเลยละกันนะครับในเรื่องของทีมและตัวละครที่เราใช้งานนะครับผมก็จะมีแน่นอนว่าเป็นอินฮาเป็นตัวหลักก็ยังเลเวล76ก่อนที่จะจบในเวิร์น11นะครับผมใช้ไอเทมเป็นน้ำเต้าของอินฮาอินฟินิตี้เชนนั่นแหละนะครับใส่เอาไว้ในห้องฝึกฝนนะครับผมเพื่อที่จะให้มีสแต็กสูงสุดของไอเทมทั้งหมดเลยนะครับสำหรับตรงนี้ส่วนเครื่องประดับเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นตัวของเอเชียนเอียริงนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะได้ดีเฟนซ์มาประมาณหนึ่งมีอัตราการเพิ่มการฮิลมีแม็กเฮสฟีพลังโจมตีและค่าพลังป้องกันด้วยช่วยทำให้ตัวอินฮานั้นถึกขึ้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับส่วนการ์ด2ใบที่ใส่เนี่ยใบหนึ่งเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องใส่เป็นกันลดพิษอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเราเจอพิษค่อนข้างเยอะมากในด่าน11ด่านย่อยนะครับก็เลยต้องใส่1ใบเพื่อที่จะไม่ให้เราตายง่ายจนเกินไปและการ์ดเพิ่มพลังป้องกันอีก 7% เพื่อที่จะให้น้องนั้นไม่ตายง่ายจนเกินไปนะครับเพราะว่ามอนในเวิร์น10เวิร์น11เนี่ยมันแพ้ธาตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของอึง5นะครับผมส่วนในเรื่องของลิมิตเบรกเนี่ยก็ยังลิมิตเบรกไม่เต็มนะครับยังอยู่ที่เลเวล3คัน3เนาะก็คือตั้งแต่เลเวล76จนถึงเท่าไหร่พี่อันนี้พี่ก็ไม่ชัวร์จำไม่ได้เหมือนกันนะน่าจะประมาณ3หรือ4นี่แหละก็ยังไม่ขึ้นขั้น5นะครับก็ยังไม่เต็มส่วนในเรื่องของปลุกพลังเนี่ยก็ปลุกพลังจนเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างเต็มครบหมดเลยเนาะก็เป็นตัวละครที่สามารถแบกได้โดยที่มีพลังป้องกันรวมอยู่ที่ 280,000 นะครับแล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่ 63,000 นะฮะในเรื่องของการฮิลอยู่ที่ 20,000 นะครับผมก็เป็นตัวละครที่สามารถทำให้เราเนี่ยเล่นได้ง่ายนะครับส่วนตัวประกอบอื่นๆอีก3ตัวเนี่ยก็จะมีตัวของอัศวินตัวหลักของเราที่ใส่ลิเบร่าซึ่งผู้จำตรงว่านำมาเพื่อที่จะเพิ่มในเรื่องของปาร์ตี้พลังโจมตี 30% และโจมตีไร้ธาตุอีก 10% เพียงแค่นั้นเองนะครับเครื่องประดับหรืออื่นๆก็ไม่ได้ใช้งานส่วนการ์ดก็ใส่ไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าอีก3ตัวที่เหลือเนี่ยเราเน้นเพื่อที่จะนำมาให้มันมีสกิลปาร์ตี้แค่นั้นเองต่อมาตัวที่2ก็จะเป็นตัวของลอเรนนะครับตัวลอเรนเองก็จะเอาในเรื่องของเรนจ์ดาเมจหรือว่าการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งลอเรนเองก็ยังอเวกไม่เต็มก็เลยได้เพียงแค่ 19% ถ้าหากว่าเราทำลอเรนตรงนี้เนี่ยให้มีอเวกจนเต็มเนี่ยก็จะได้อยู่ที่ 50% นะครับแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีเพราะตัวละครตัวนี้ยังเพิ่ง3ดาวอยู่นะฮะสุดท้ายก็จะเป็นตัวของนาริที่นำมาเพื่อเพิ่มเรนดาเมจเช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ให้ลองหาตัวที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับน้องหรือว่าเพิ่มแม็กเอสซีให้กับทีมดีกว่าเนาะเพราะว่าเท่าที่ลองเล่นด้วยตัวเองแล้วเนี่ยการเพิ่มดาเมจเยอะจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผ่านง่ายขนาดนั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆที่เหลือที่เป็นบัฟที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเราก็จะมีเสาเพิ่มพลังโจมตีเลเวล4นะครับซึ่งเลเวล4เนี่ยอยู่ที่ 4%เสาเพิ่ม HP อยู่ที่เลเวล4เช่นกันนะครับ HP อยู่ที่ 10% ถัดมาก็จะเป็นในศูนย์บัญชาการการ์เดียนนะครับผมก็จะมีเลเวลอยู่ที่72ซึ่งจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตี 8.9% ป้องกัน 2.5% และ HP 2.5% นะครับที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของสมุดแล้วนะครับซึ่งสมุดคอลเลกชันเนี่ยก็จะมีตัวละครอยู่ยังไม่เยอะนะครับมีพลังโจมตี 3.2 นะครับ HP 4.2 และพลังป้องกัน 2.2% นะครับสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของไอเทมคอลเลกชันตรงนี้เนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของคอลเลกชันก่อนเลยละกันนะฮะคอลเลกชันโจมตี 1.8 นะฮะป้องกัน 0.7 และ HC 2.0 นะครับเรื่องของไอเทมเนี่ยก็จะดูแค่ตะกร้าเท่านั้นเพราะว่าจะมีแค่ของ N5 นะฮะอยู่ที่41นะฮะผมเลเวล41ก็ 4.1% นะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยนะครับยังไม่รวมของเรื่องของการ์ดนะฮ
ฮะการ์ดและซูเปอร์คอสตูมหรือคอสตูมพวกนี้เนาะก็จะมีอยู่ที่ 0.6% นะครับเลือดนะฮะอาวุธอยู่ที่ 1.2% นะครับซูเปอร์คอสตูมไม่มีนะครับส่วนเรื่องของการ์ดเนี่ยแน่นอนว่าข้ามเควสลองมาเกือบทั้งหมดเลยก็เลยมีการ์ดไม่ได้เยอะมากนะครับก็จะมีอยู่ที่ 1.2% เท่านั้นถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำว่าเก็บ 100% หรือเก็บพวกเควสลองให้หมดก่อนนะครับจะได้พลังโจมตีจากการ์ดค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนในเรื่องของของสะสมเนี่ยก็คือยังไม่ได้ทำเลยนะครับเพราะว่ารีบเล่นนะฮะรีบเล่นรีบไปนะครับผมของสะสมก็เลยยังไม่ได้ทำไม่ได้นำมาใส่นะครับแน่นอนว่าควรจะหาของสะสมมาใส่ก่อนด้วยเพื่อที่จะได้ในเรื่องของพลังป้องกันหรือ HP หรือพลังโจมตีแล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะเอาอะไรมาใส่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดตัวละครที่นำไปเล่นนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันเลยนะครับผมว่าในเวิร์นแรกๆก่อนที่จะถึงเวิร์น9เวิร์น10เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเวลาการสู้บอสเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับดาเมจก็โอเคอยู่นะครับผมและยิ่งพูดในเรื่องของเลือดของทีมเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยถึงแม้ว่าในทีมเราเนี่ยแทบจะไม่ได้อัปเกรดนะครับผมหรือว่าทำอะไรเลยก็ตามนะครับก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยแทบจะไม่ตายแล้วก็สามารถช่วยสนับสนุนทีมเราได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเมื่อมาถึงในเวิร์น11เนี่ยสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้รู้สึกถึงความลำบากว่าเราจะตายหรือว่าเราจะแพ้บอสนะครับแต่ว่าสิ่งเดียวเลยที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของดาเมจที่เราสร้างได้กับมอนสเตอร์เนี่ยมันเบาลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะและนอกจากนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีตายบ้างบางจังหวะในกรณีที่เราเจอด่าน 10/2 นะครับตรงที่หมา2ตัวซึ่งตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากลำบากขนาดนั้นเพราะว่าตัวเราเองก็ค่อนข้างถึกอยู่แต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่อยากจะลองดาเมจดูว่ามันจะโดนแรงแค่ไหนพี่ก็เลยรับบอลเกงกี่ของหมาไปสรุปคือทีเดียวตายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปรับเนาะสำหรับตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นบอสสุดท้ายในเวิร์นที่10นะครับผมดาร์คเมจิเชียนหรือนักเวทมินนั่นเองนะครับซึ่งบอสตัวนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากเลยถ้าให้พูดตามตรงก็คือไม่ได้ยากและไม่ได้ลำบากเลยแต่ว่าก็เหมือนเดิมเลยนะครับเนื่องจากว่าอยากจะลองรับดาเมจจากบอสดูสักทีนึงนะครับผมก็เลยตัวระเบิดไป1รอบนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้รับดาเมจจากลูกบอลเกนกี่ของบอสเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยเช่นกันนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้ถึกมากและเราเองก็ยังคงสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องจนบอสตายได้ง่ายๆเลยแต่ว่าเราเองก็อาจจะต้องเก็บสกิลอาวุธเอาไว้เพื่อขัดจังหวะเวลาบอสใช้สกิลที่มันจะมีลูกบอลกระแทกเข้ามาใกล้ๆเรานะครับผมจากซ้ายและขวาเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่ได้เล่นลำบากมากจนเกินไปนะครับสำหรับบอสตัวนี้ถัดมาก็จะเป็นเวิร์น11แล้วนะครับเป็นเวิร์นที่ค่อนข้างที่จะสาหัสมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าภายในด่านหลักนั้นไม่ได้มีความยุ่งยากหรือเล่นลำบากอะไรเลยนะครับแต่ว่าในด่านรองนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีมอนสเตอร์มากหน้าหลายตาที่จะทำให้เรานั้นค่อนข้างปวดหัวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นตัวลูกมอนที่ยิงเลเซอร์นะครับผมมอนที่ยิงระเบิดเอ็กโพรชั่นใส่เราที่เดียวตายเสาพิษ
ที่ทำดาเมจใส่เราค่อนข้างเยอะมากหากไม่มีการ์ดในการธาตุพิษนะครับและปัญหาในด่านหลักเนี่ยจะมีเพียงแค่บอสตัวสุดท้ายนักเวททามินเบดทั้ง3ร่างนะครับซึ่งในร่างแรกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าสกิลมันหลบค่อนข้างง่ายและแทบจะไม่ตายเลยแต่ในร่างที่2และร่างที่3เนี่ยก็ยังมีความลำบากนิดหน่อยจะลำบากยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปชมกันตรงนี้เลยละกันนะครับจะเห็นได้ว่าบอสเบดในตัวแรกนั้นก็ไม่ได้มีความลำบากอะไรเลยนะครับสกิลที่เราจะต้องหลบก็มีเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นก็คือสกิลที่เป็นกากบาทที่เบดกระโดดขึ้นไปด้านบนและเราโดนดาเมจจากด้านล่างนะครับก็สกิลนั้นค่อนข้างรุนแรงอยู่อย่าโดนดาเมจเกิน2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับตรงนี้เนาะต่อมาก็จะเป็นบอสร่าง2ของเบดแล้วนะครับบอสในร่างมังกรแล้วก็มีแขน2แขนซึ่งบอสนี้เนี่ยพูดตามตรงว่ามีความน่ารำคาญอยู่อย่างนึงเลยตรงที่ตัวเรานั้นเป็นตัวไร้ธาตุอยู่แล้วและเรานั้นโดนดาเมจจากสกิลค่อนข้างแรงมันก็จะมีสกิลบางสกิลที่เรานั้นหลบได้ค่อนข้างยากหรือแทบจะหลบไม่ได้เลยในบางจังหวะนะครับอย่างเช่นลูกบอลสีม่วงๆที่เราโดนระเบิดไปนะครับหัวแตกนะครับสำหรับตรงนั้นเนาะแล้วก็สกิลที่เป็นแท่งน้ำแข็งที่วางขึ้นมาเป็นกำแพงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสกิลนั้นค่อนข้างหลบยากมากถึงแม้ว่าบางทีเนี่ยจะวิ่งฉีกซ้ายฉีกขวาไปเท่าไหร่นะครับก็ยังโดนอยู่ดีไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงหลบได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับส่วนสกิลลูกไฟนั้นเป็นสกิลที่หลบง่ายที่สุดแล้วนะครับข้อควรระวังก็จะมีแค่ลูกบอลสีม่วงอย่างเดียวนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอ่ะก็ตายกันไปรัวๆเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่พยายามหลบไปหลบมาแล้วเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้ลำบากมากจนเกินไปแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาเกือบๆที่2แล้วนะครับก็เลยต้องกดเพชรไปรอบหนึ่งเพื่อที่จะทำให้มันผ่านไปเลยเพราะว่าเราเองก็ตีไปจนบอสเกือบตายแล้วจะให้เริ่มเล่นใหม่ตั้งแต่แรกเนี่ยก็ลำบากชีวิตจนเกินไปนะครับผมเลยที่ตัดสินใจที่จะเลือกกดเพชรไป1ครั้งแต่ก็1ครั้งถือว่าเป็นเพชรจำนวนที่ค่อนข้างน้อยมากเสียไปแค่30เพชรเองนะครับสำหรับบอสตัวที่2
ต่อมาก็จะเป็นบอสเบสในร่างที่3นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าสำหรับบอสตัวที่3นั้นค่อนข้างง่ายกว่าบอสตัวที่2ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนื่องจากว่าบอสในตัวที่3นั้นมันจะมีสกิลที่น่ารำคาญเพียงแค่สกิลเดียวก็คือสกิลดาวตกจากมอนหัวตรงกลางนะครับหรือว่าตัวบอสตรงกลางนั่นเองเพราะว่าบอสตัวด้านขวาที่ยิงเป็นลูกกลมๆออกมาและจะมีปล่อยลูกเล็กๆออกมานั้นมันจะโฟกัสเราเป็นตัวแรกค่อนข้างหลบง่ายและบอสตัวด้านซ้ายนั้นจะยิงเลเซอร์เป็นเส้นทางเดียวนะครับซึ่งเราก็แค่ลากให้มันอยู่ตามที่สุดแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาด้านบนก็โอเคหลบได้แล้วนะครับแต่ไอ้บอสตัวตรงกลางเนี่ยมันจะเรียกดาวตกที่แตกตัวแล้วนะครับผมได้หลังจากที่ดาวตกธรรมดาลงบนพื้นเนี่ยทั้งหมด3วินาทีด้วยกันก็จะกลายเป็นดาวตกที่แตกตัวออกจากพื้นอีกนะครับจำนวน3วินาทีซึ่งถ้าหากว่าโดนดาวตกลงบนหัวเนี่ยค่อนข้างที่จะเจ็บมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าหากโดนแค่สะเก็ดเนี่ยอาจจะไม่เจ็บมากขนาดนั้นเรายังสามารถหลบตรงนั้นเพื่อที่จะดูดเลือดฟื้นฟูทีหลังได้อยู่นะครับตรงนี้เองก็หลบดีๆละกันนะครับก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปก็ตามในคลิปเลยก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันดึกแล้วเหมือนเดิมครับเราก็พลาดตายไปรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็เลยเลือกที่จะกดเพชรไปอีก30เพชรก็ถือว่าไม่ได้เจ็บเยอะในเหมือนหลายๆคนที่ชอบบอกว่าตีบอสเบสเนี่ยเสียเพชรกันหลายพันเพชรเลยนะครับผมเพราะว่าบอสเนี่ยมันค่อนข้างเก่งและตายค่อนข้างบ่อยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าสำหรับตัวละครตัวนี้เนี่ยที่เป็นตัวละครแพ้ธาตุมันยังสามารถแบกได้สบายๆเลยไม่ได้ลำบากมากขนาดนั้นนะครับดูตามในคลิปนี้เลยละกันอย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่าใช้เวลาเพียงแค่3วันในการลุยด่านก็คือผ่านสบายอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าถึงแม้ว่าจะบอกว่าใช้เวลาเพียงแค่3วันก็เถอะแต่ในเรื่องของการลุยด่านนั้นในแต่ละวันพี่ก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับถ้าสมมติว่าเล่นรวดเดียวแล้วก็จบ11เลยเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่าพี่เองเนี่ยก็ใช้ ID ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยซัดทรัพยากรทุกอย่างที่จะทำได้นะครับเพื่อที่จะทำให้อื่นหาขึ้น5ดาวให้ไวที่สุดทำของให้ตันได้ไวที่สุดนะครับแต่ในกรณีของน้องๆที่เล่นเพื่อเล่นตามเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นมากก็ได้นะครับและยิ่งเป็นผู้เล่นใหม่ที่มาเล่นในช่วงกิจกรรม3ปีจะมีของที่แจกค่อนข้างเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแจกผู้เล่นใหม่หรือว่าเทรนนิ่งของการ์เดียนนะครับที่จะมีในเรื่องของการแจกตัวละครของมิยะแจกตัวละครของเจ้าหญิงในอนาคตและมีการแจกตัวละคร5ดาวอื่นๆอีกนะครับผมทำตัว5ดาวกันได้สบายๆเลยตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการผ่านด่านได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับตรงนี้เนาะถือว่าไม่ได้ลำบากมากจนเกินไปแล้วก็มีทรัพยากรเพียงพอในการผ่านด่านได้ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวละครวิง5ฉบับสั้นๆที่เหมาะสำหรับการลงสตอรี่สำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับในเวอร์12เป็นต้นไปเองเนี่ยก็ไม่ได้ยากลำบากขนาดนั้นนะครับผมตรงนี้เองเนี่ย
ก็ลองเล่นกันดูละกันนะครับเพราะว่าหลังจาก12แล้วเนี่ยมันก็จะเจอมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่ทานหมึกแล้วนะครับเราก็จะเล่นง่ายขึ้นอีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสลับตัวละครของอึนฮาที่ออกมาเป็นตัวใหม่ณปัจจุบันในเซิร์ฟเวอร์โกบาลนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าควรจะมีติด ID ทุกๆคนเลยนะครับเพราะนอกจากที่จะผ่านด่านเนื้อเรื่องได้อย่างสบายและง่ายดายแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้เองก็ยังเก่งในเรื่องของการตีบอสทีมไร้ธาตุอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่นำเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยถือว่าใช้งานได้เกือบทุกโหมดเลยถึงแม้ว่าในโหมดอารีนาเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เก่งมากขนาดนั้นเพราะว่าดาเมจน้องในอารีนาเนี่ยไม่ได้จัดจ้านนะฮะน้องเป็นตัวนึงที่เน้นในการสนับสนุนมากกว่าหากเปรียบเทียบในเรื่องของตัวละครสายดาเมจดิลเลอร์ระยะไกลตัวอื่นๆสลับตรงนี้เนาะก็ยังไงคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ละกันนะครับถ้าหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน